ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำภาษาธรรมมาปรารภให้กับญาติโยมได้รับฟังเพราะว่าก็พยายามจะหาศัพท์หาคำต่างๆมาฝากญาติโยมเพื่อญาติโยมจะได้เจริญปัญญาถ้ามีโอกาสโยมได้เปิดฟังใน YouTube บ้างในเพจบ้างก็จะได้เข้าใจแล้วก็คำสั่งสอนเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาอาตมาก็นำมาเล่าให้ญาติโยมได้รับฟังก็เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องบางทีศัพท์บางศัพท์เนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินหรือว่าบางศัพท์เราก็เคยได้ยินแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยมันก็เหมือนว่าพอไปได้ยินได้ฟังอะไรมาแล้วเนี่ยมันก็ติดใจแล้วก็มันก็ฝังอยู่อย่างนั้นก็คิดอยู่ตลอดว่ามมันหมายถึงอะไรทีนี้ในครั้งนี้ก็จะนำคำว่าอนาลัยมาพูดให้ญาติโยมได้รับฟังคำว่าอนาลัยเนี่ยแปลว่าไม่มีอะไรไม่มีความยึดเกาะปราศจากความผูกพันก็คือไม่ผูกพันในที่นี้ก็คือไม่เอาจิตของเราเข้าไปผูกพันอะไรบ้างก็คือศัพท์เนี้ยใช้เกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรก็คือผู้ที่ออกจากเรือนแล้วบวชแล้วมาอยู่ในวัดอยู่ในศาสนสถานแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะยึดติดอะไรแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติของตนเองก็ควรสละไปเพราะว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยก็มุ่งทางตรงก็คือนิพพานนั่นเองฉะนั้นพวกบวชนั้นจะต้องไม่มีความอะไรแล้วก็ไม่มีเครื่องผูกมัดก็เหมือนการบวชก่อนบวชเนี่ยเขาจะต้องลาญาติพี่น้องพ่อแม่บางคนก็มีครอบครัวก็ต้องบอกครอบครัวอย่างเนี้ยก็คือละในสิ่งที่ตนเองมีแล้วก็เข้ามาบวชแต่สมัยพุทธกาลก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้คนที่บวชเข้ามาเนี่ยก็จะบวชเพียงระยะสั้นๆ15 วันหรือว่าเดือนหนึ่งก็อย่างเนี้ยจริงๆแล้วก็มีอะไรก็คือยังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดยังมีการดิ้นรนของจิตอยู่ว่าอยากจะไปอยู่ในสถานที่เดิมอยากไปอยู่ในครอบครัวพร้อมหน้าครอบครัวของตนเองเนี่ยก็เป็นความผูกพันแต่ว่าผู้บวชหวังนิพพานในสมัยพุทธกาลก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็คืออนาลัยก็คือไม่มีความผูกพันไม่มีความยึดเกาะเกี่ยวในสิ่งต่างๆแม้กระทั่งทรัพย์สินสมบัติเงินทองก็ละหมดมียศตำแหน่งมีฐานะอะไรก็ละหมดนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าอนาลัยทีนี้คำว่าอนาลัยเนี่ยก็เป็นมีความหมายถึงว่าไม่มีความรักใคร่ไม่มีความกังวลไม่มีความต้องการไม่มีความผูกพันไม่มีการติดใจไม่มีความกังวลใจหรือว่าทำให้ใจของตนเองนะไปก่อเกี่ยวยึดเหนี่ยวเอาแต่ไอ้นั่นก็ของฉันไอ้นี่ของฉันเก็บไว้ตรงนั้นเก็บไว้ตรงนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่เขาไปผูกพันในสิ่งต่างๆเนี่ยก็เพราะตัณหาที่เขาไปยึดติดนะเพราะตัณหาของผู้ที่ยึดติดเพราะทิฏฐิก็คือความเห็นว่ามันเป็นของเรานะก็จะเป็นได้อย่างนั้นว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของทิฏฐิทีนี้คำว่าอนาลัยเนี่ยไม่ใช่แต่แค่นี้เพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าอนาลัยเนี่ยจะเป็นชื่อหนึ่งของพระนิพพานฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงนิพพานเนี่ยก็จะไม่มีอะไรในวัตถุสิ่งของยศตำแหน่งต่างๆนั่นเองฉะนั้นคำว่าอนาลัยก็คือเป็นชื่อของผู้ที่หมดกิเลสนั่นเองคือเข้าถึงพระนิพพานนี่คำว่าอนาลัยก็เป็นชื่อหนึ่งของนิพพานนั่นแหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
ภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร